ขณะที่แคมเปญกูจะเปิดมึงจะทำไมที่ผู้ประกอบการร้านอาหารมารวมตัวกันเปิดแล้วก็จะขายอาหารประท้วงคำสั่งรัฐบาลซึ่งจะมี3เฟสด้วยกันช่วงแรกคือเปิดร้านอาหารแบบขายกลับบ้านแต่ว่ามีเวทีปราศัยมีดนตรีระยะ2นี่จะเปิดร้านอาหารให้นั่งเลยค่ะแล้วก็ระยะ3จะเปิดขายเหล้าขายเบียร์มีดนตรีเล่นด้วยล่าสุดพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตือนแล้วอย่าทำเจอจับจริงค่ะการหลอกให้เขามาเปิดร้านอาหารและให้ถูกตำรวจจับเพื่อที่ให้เป็นประเด็นให้ทะเลาะกับตำรวจเนี่ยมันเป็นการทรมานซ้ำเติมอย่างรุนแรงฮะว่าถ้าหยุดการกระทำได้ผมว่าก็จะดีนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยการแพร่ระบาดโควิดในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าฝ่าฝืนนะครับเปิดร้านอาหารในลักษณะที่กล่าวในเน็ตว่ามีการมั่วสุมกันมีการแสดงดนตรีนะครับมีการปิดถนนนะครับยังไงก็ถูกดำเนินคดีแน่นอน